พามาชมทำเลบ้านโครงการใหม่ของ AP นะครับพูดถึงถ้ารู้แค่นี้นะถือว่าเป็นทำเลที่แบบก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละนะน่าจะอยู่แถวนี้แหละนี่เจอแล้วสวัสดีครับวันนี้นะครับออฟนะครับวันนี้พามาชมทำเลบ้านโครงการใหม่ของ AP นะครับโครงการชื่อว่า The City ปิ่นเกล้าบรม2นะครับอันนี้เป็นโครงการใหม่ๆเลยที่เซลล์เขาเพิ่งแจ้งเข้ามานะครับว่าจะเปิดนะครับแต่ว่าตอนนี้โครงการยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวเราวันนี้จะพาไปดูทำเลก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะครับจากคนที่เคยไปดูโครงการ The City บรมปิ่นเกล้า1ตรงซอยบรม60มาก่อนนะครับตรงนั้นถือว่าราคาดีมากๆเลยแต่ว่าติดอย่างเดียวนะครับมันเข้าซอยเล็กๆไปนิดเดียวซอยมันเล็กนิดเดียวครับแต่ว่ามันระยะทางมันสั้นๆนะฮะจะไม่ค่อยเด่นนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โครงการติดถนนใหญ่มันหลายๆโครงการนะครับแต่ว่าจุดดีเลยจุดเด่นเลยคือราคาถูกมากนะครับเมื่อเทียบกับทำเลที่มันอยู่ใกล้ในเมืองใกล้ปิ่นเกล้าขนาดนั้นนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวมีโครงการใหม่ที่เราจะไปดูกันนะครับตอนนี้ผมวิ่งอยู่บนถนนราชพฤกษ์นะครับเพิ่งข้ามบรมราชชนนีมานะครับเดี๋ยวจะไปกลับรถเข้าบรมนะครับตรงนี้ทางเซลล์แจ้งว่าโครงการอยู่ติดถนนพุทธมณฑลสาย1นะครับถ้ามาจากบางแคเนาะวิ่งสาย1จะอยู่ซ้ายมือก่อนถึงสายใต้ใหม่นะครับก่อนถึงบรมก่อนถึงตลาดเปิดท้ายสายใต้ใหม่นะครับอยู่ใกล้ๆบริเวณนั่นแหละวันนี้จะพามาดูกันนะครับว่าทำเลเป็นยังไงแล้วก็น่าสนใจหรือเปล่าแต่พูดถึงถ้ารู้แค่นี้นะถือว่าเป็นทำเลที่แบบน่าสนใจนะครับเป็นทำเลที่ดีมากๆถือว่าใกล้กว่าหลายๆโครงการนะครับที่ผมเคยดูมานะครับแล้วก็ราคาก็ไม่สูงมากนะครับผมราคาเริ่มต้นยังไม่ทราบนะครับว่าเท่าไหร่น่าจะ10กว่าๆนะครับแต่แถวนี้บ้านเดี่ยว10กว่าๆขึ้นอยู่แล้วนะครับบางโครงการก็คือ20อัพอยู่แล้วนะครับข้างบนเป็นทางยกระดับบรมราชชนนีนะครับที่จะมุ่งหน้าไปนครปฐมนะครับเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าบรมนะครับเดี๋ยวจะมาชมกันผมเองก็ไม่ได้เป็นกูรูอะไรรู้เยอะนะครับอาจจะให้ข้อมูลได้แบบงูป่าๆนะครับข้อมูลเบื้องต้นก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าแบบมีข้อมูลผิดพลาดประการใดนะครับจากใจคนที่เคยหาบ้านเส้นบรมราชพฤกษ์ตลิ่งชันนะครับก็ดูมาพอประมาณเนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการที่ผมเคยมาดูหลายรอบมากๆนะครับนันทวันเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะครับติดถนนใหญ่หน้าโครงการใหญ่สวยงามนี่ซ้ายมือนะครับนันทวันปิ่นเกล้าราชพฤกษ์สวยครับแต่ว่าที่ไม่ลงตัวเพราะว่าเราอยากได้พื้นที่ใช้สอยเยอะกว่าที่โครงการทำนะครับที่นันทวันก็ร้อยกว่าวาคือที่ดินเหลือๆนะครับ110 120 130วาคือโอเคแต่ว่าพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะแค่300กว่า300นิดๆนะครับแต่ผมแบบดูมาหลายที่แล้วอยากได้ประมาณพื้นที่ใช้สอยประมาณ500อัพนะครับ500ตารางเมตรขึ้นไปนะที่สนใจจะเป็นแบบ4ห้องนอน5ห้องน้ำหรือว่า5ห้องนอน6ห้องน้ำขึ้นไปนะครับจริงๆห้องนอนเราไม่ต้องการ5ห้องนอนหรอกแต่ว่าเราก็มีเผื่อไว้เผื่อดัดแปลงเป็นห้องอเนกประสงค์ไว้ทำอะไรอะไรเงี้ยเป็นห้องทำงานห้องโชว์ของสะสมหรือว่าเป็นห้องออกกำลังกายนะครับถึงแล้วนะครับสาย1ด้านหน้าสายมือแล้วซ้ายเข้าไปคือทางโครงการแก้งว่าอยู่ต้นๆเลยนะฮะต้นสายหนึ่งซึ่งถือว่าทำเลดีนะฮะเพราะว่าถ้าไกลออกไปเนี่ยจะเป็นเลยกาญจนาเลยสาย2เนี่ยจะเป็นเดอะพาราโซแล้วก็เป็นนิยามนะครับซึ่งเคยเข้าไปชมแล้วนะครับซึ่งผมสำหรับผมมันไกลไปนิดนึงนะครับแต่โครงการสวยครับมันจะไกลกว่าพิกัดที่ดูไว้นะครับตรงนี้เราจะมีบ้านโครงการที่อยู่ใกล้ๆกันอยู่หนึ่งโครงการนะชื่อโครงการชีวบันปิ่นเกล้าสาทรนะครับของช
ีวาไทยนะครับก็เคยเข้าไปชมแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าสไตล์บ้านเรายังไม่ถูกใจนะฮะก็เลยไม่ได้เลือกชีวาวันนะครับแต่ทำเลถือว่าดีมากๆครับชีวาวันก็ดีสายหนึ่งต้นๆติดใกล้บรมนะครับถือว่าเยี่ยมมากๆชีวาวันจะอยู่ซ้ายมือนะครับข้างๆกันแต่ก่อนยังไม่ขึ้นเลยนะตอนนี้เป็นบริษัทอะไรไม่แน่ใจนะกับรถตรงหน้าชีวาวันนะครับโครงการเขาจะอยู่ตรงใกล้ๆตลาดนัดสายใต้ใหม่นะครับก็น่าจะอยู่แถวนี้แหละนะน่าจะอยู่แถวนี้แหละซึ่งตรงต้นๆเนี่ยผมโอเคนะเพราะว่ามันไม่ไกลนะครับมันไม่ไกลไม่ลึกจากถนนใหญ่นะครับถนนใหญ่ก็คือถนนบรมนะครับนี่เจอแล้วพุทธมณฑลสาย1ซอย33ถ้าใกล้สุดจะเป็นพุทธมณฑลสาย1ซอย33นะครับป้ายโครงการจะเขียนว่า The City แล้วก็ Central นะครับ Central ก็เป็นบ้านเดี่ยวที่เป็นซีรีส์รองจาก The City นะครับแสดงว่ามีโอกาสที่โครงการนี้จะเป็นทางเข้าเดียวกันแล้วมี2โครงการโอเคเดี๋ยวจะพาไปชมคร่าวๆนะครับว่าตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับผมออกมาข้างนอกนะครับมาพามาดูทำเลนะครับรอบๆโครงการ The City 19บรม2นะครับมีข้างหน้ามีเซเว่นด้วยนะครับผมรถก็มีพลุกพล่านบ้างเป็นบางจังหวะบางเวลานะครับทำเลเนี่ยถ้าตามเนี่ยมันจะอยู่ตรงทำเลจะอยู่ตรงพุทธมณฑลสาย1ซอย33นะครับตามป้ายเลยนะนี่เดี๋ยวพามาดูนะครับมาชมอย่างนี้เลยนะฮะโครงการเขายังไม่เสร็จนะครับผมป้ายชื่อ The City Central นะครับแต่ในเว็บไซต์ใน Facebook ของ AP ชื่อโครงการ The City ปิ่นเกล้าบรม2นะครับนี่ทางเข้านะครับทำเลดีมากๆนะครับทำเลดีมากๆนะครับไม่รู้ว่าข้างในลึกแค่ไหนนะครับเดี๋ยวลองซูมให้ดูนะครับแต่แปลกใจนะว่าทำไมมีเซ็นทรัลด้วยนะครับก็เดี๋ยวก็น่าจะมีข่าวออกมาเร็วๆนี้นะครับว่ามันจะมีโครงการเดียวหรือว่า2โครงการแต่ตามป้ายเนี่ยยังไงอ่ะเป็น2โครงการแน่นอนนะครับข้างหน้าเดี๋ยวเดินมาดูหน่อยข้างหน้านี้ก็จะเป็นตลาดนัดสายใต้ใหม่แล้วนะครับเป็นตลาดนัดสายใต้ใหม่แล้วนะครับข้างหน้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยเตี๋ยวเรือสาย1ต่อนะครับโอเคให้ดูรอบๆอีกทีนึงนะครับพุทธมณฑลสาย1ซอย33นะครับข้างหน้ามีเซเว่นนะครับตรงนี้ใกล้จากถนนบรมมากๆนะครับผมว่าน่าจะประมาณ300เมตรนะฮะจากตรงจุดนี้นะฮะจากโครงการตรงไป300เมตรเจอถนนบรมนะครับถ้าจะไปทางกาญจนาภิเษกหรือว่าไปทางสาย2ไปนครปฐมก็ตรงไปก็เลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับแต่ถ้าจะเข้าบรมไปหินเกล้าเนี่ยต้องขึ้นสะพานนะฮะชิดขวาขึ้นสะพานไปแล้วก็ข้ามบรมไปแล้วก็ไปกลับรถนะครับกลับรถอีกทีนึงนะฮะมันไม่สามารถที่จะขึ้นสะพานแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าบรมได้เลยนะครับคุณต้องขับตรงข้ามสะพานไปลงสาย1แล้วก็กลับรถนะครับผมแล้วก็ตรงไปเลี้ยวซ้ายเข้าบรมอีกทีนึงนะครับโอเคนะครับให้ดูคร่าวๆเลยโอเคเลยครับดีมากๆอยู่ที่โครงการว่าน่าจะน่าสนใจแค่ไหนนะครับกับโครงการนี้นะครับอ่า
The City Central ปิ่น9บรม2นะครับตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสาย1นะครับซอย33นะครับโอเคเดี๋ยวเร็วนี้เจอกันนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าขออนุญาตได้ครับผมหลังจากที่เราได้ดูทำเลเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเราก็จะลองกลับบ้านดูว่าจะเส้นทางเป็นยังไงนะครับเหมือนจะเข้าเมืองนะครับสมมติว่าผมจะไปทำงานเนาะจะไปที่มัมคองนะครับออกจากโครงการสมมติว่าออกจากโครงการนะครับถนนดีเลยครับช่วงนี้โอเคเลยนะครับออกจากโครงการถ้าผมจะกลับบ้านผมต้องขึ้นสะพานนะฮะชิดขวานะครับต้องขึ้นสะพานชิดขวานะครับแต่ถ้าผมวันหยุดผมจะมาเดินตลาดนี่ถ้าสถานการณ์ปกติไม่มีโควิดก็ผมเลี้ยวซ้ายนี่เลยหรือว่าจะไปขนส่งสายใต้ใหม่ก็เลี้ยวซ้ายเลยนะฮะนี่ตลาดเปิดท้ายสายใต้ใหม่อยู่ซ้ายมือนะครับแต่ผมขึ้นสะพานนะผมจะไปทำงานนะครับข้างบนก็เป็นทางยกระดับนะครับบรมราชชนนีนะครับผมว่าโอเคเลยแหละทำเลตรงนี้เงียบสงบแล้วก็ไม่เปลี่ยวแล้วก็มันก็เจริญพอประมาณนะครับฝั่งตรงข้ามมีเซเว่นด้วยนะแล้วก็ร้านข้าวก็มีรอบๆอยู่เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะไปมาบนคลองนะครับจำลองว่าไปสยามกับบ้านนั่นเองต้องกลับรถก่อนนะครับที่กลับรถก็ไม่ไกลครับจากตรงสะพานมาก็ประมาณกิโลเมตร1กิโลเมตรนะครับแถวนี้จะรถไม่ติดนะฮะรถไม่เยอะผมว่าค่อนข้างสงบดีนะครับเป็นทำเลที่น่าสนใจข้างหน้าก็ไปทะลุได้อีกหลายที่นะฮะแต่ผมไม่ค่อยได้ไปก็เลยไม่แน่ใจว่าทะลุได้ไหนแต่เพื่อนบอกว่าทะลุไปทางนครอินทร์ได้ครับไปออกกาญจนาได้นะแต่ผมไม่ถนัดนะฮะไม่เชี่ยวชาญฝั่งซ้ายมือเนี่ยเป็นวราพรซาลาเปานะครับเป็นตึกใหญ่เลยนะฮะเนี่ยผมชอบมากเลยนะแถวๆแบบเส้นประมาณเนี้ยที่อยู่ข้างนอกเมืองนะครับมันแบบจะมีผลไม้มาขายริมถนนริมทางเยอะมากนะครับก็คือแล้วแต่หน้าเนาะว่าจะเป็นหน้าผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับราคาถูกกว่าไปซื้อในตลาดอีกนะข้างหน้าก็เป็นถนนบรมแล้วนะครับกลับรถไม่ไกลครับประมาณกิโลนึงนะจากตรงบรมนะครับผมว่าโอเคเป็นระยะที่ถือว่ารับได้นะครับโอเคครับเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าบรมแล้วนะครับเราไปทำงานตอนเช้าๆแต่ไม่รู้ว่าช่วงปกติรถจะติดแค่ไหนนะฮะแต่ก็คงติดละครับทุกที่ที่ไปทางเข้าเมืองในตอนเช้านะแต่ผมไปทำงานก็ออกประมาณ 9:30 นเนี่ยก็จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับจะค่อยจะเบาบางหน่อยนะก็ยังชั่วสถานที่สนใจแถวๆนี้ก็มีสนามแบดมินตันนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดอะข้างหน้าจะเป็นนี่ไปสนีตลิ่งชันตรงนี้เลยนะฮะไปสนีตลิ่งชันนะครับอย่างผมพยายามแบบอธิบายนะว่ามีสถานที่อะไรบ้างเท่าที่ผมนึกออกนะครับจะมีสนามแบดนะผมได้คิดนะครับเป็นสปอร์ตคลับแล้วก็เป็นสนามแบดที่ใหญ่มากนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรบ้างนะแต่ที่แน่ๆนะเขาโปรโมทว่าเป็นสนามแบดนะอย่างใหญ่เลยนะครับถ้าจะไปทางราชพฤกษ์ทางฝั่งเกษตรก็ขึ้นสะพานชิดขวาขึ้นสะพานได้เลยนะครับนี่ก็มีร้านอาหารสวยๆเลยนะครับใหม่ๆยังไม่เคยมาเหมือนกันนะฮะไม่ค่อยได้ผ่านเส้นนี้แต่ถ้ามีโอกาสนะช่วงไม่มีโควิดแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองนะครับนะใครจะไปทางเพชรเกษตรเนี่ยขึ้นสะพานเลยนะครับเป็นเขาจะเข้าราชพฤกษ์นะครับไปฝั่งทางไปบางแคนะครับไปทางสาทรแต่บ้านผมอยู่ฝั่งซ้ายไปทางโรงเรียนพระราม5นะครับก็เลี้ยวซ้ายนี่ก็ใกล้จากบ้านเดิมก็ใกล้นะครับไม่ไกลจากบ้านเดิมเท่าไหร่ถือว่าโอเคเลยเราก็อยากได้บ้านที่มันไม่ไกลจากบ้านเดิมนะครับบ้านเดิมก็จะให้น้องสาวมาอยู่อะไรอย่างเงี้ยพ่อแม่มาอยู่อะไรอย่างเงี้ย
จะได้แบบมาหาง่ายๆเลยนะครับพยายามไม่หาข้ามโซนจากบ้านเดิมนะครับโอเคภาพกล้องหน้านี่อาจจะสั่นนิดนึงนะครับเพราะว่ามันผมยังไม่รู้ว่าต้องใช้ทางไหนที่จะแบบว่าให้มันแบบนิ่งได้นะครับก็เป็นคลิปแรกๆนะครับที่ผมลองทำนะฮะยังไงก็ผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไปด้วยนะครับตรงนี้เราอยู่ถนนราชพฤกษ์นะฮะที่จะมุ่งหน้าวงเวียนพระราม5นะครับตรงนี้ก็จะข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะครับถ้าจะไปสวนผักก็ชิดซ้ายเลยนะฮะชิดซ้ายตลาดสวนผักชิดซ้ายแต่ถ้าจะไปขนส่งสวนผักก็เนี่ยออกซ้ายไปแล้วก็ใต้สะพานก็เลี้ยวขวานะครับมันจะเป็น3แยกนะครับไปตลาดโอ้ตลาดก็มีทุกที่เนาะตรงฝั่งขวาก็มีนะฮะแต่ถ้าไปขนส่งก็เนี่ยครับชิดซ้ายไปใต้สะพานนะแล้วก็เลี้ยวขวานะครับผมโอเคสั้นๆวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับแต่ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาไปชมอีกเช่นเคยนะครับฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปใหม่ๆช่องใหม่ๆของเรานะครับในวันนี้ลาไปก่อนนะครับไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีความสุขมากๆครับเอาใจนะครับสวัสดีครับ